อ๋อใช่อย่างน้องคนนี้ที่เขาบอกว่าเป็นนักเรียนชั้นม .3 ที่ขอนแก่นนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามีอาการไข้ขึ้นสูงแต่พอทีมแพทย์ไปตรวจกับพบว่ากระดูกสันหลังของน้องเนี่ยมีการลักษณะของการคดงอนะครับคาดว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากการแบกของหนักอย่างต่อเนื่องทางครอบครัวก็คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุมาจากการแบกกระเป๋านักเรียนที่หนักกว่า10กิโลกรัมนะครับหลังจากมีข่าวนี้ออกมาก็มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์นะครับก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วทางกระทรวงเนี่ยก็มีแนวคิดนะครับเรื่องของการที่จะหันมาให้เด็กเนี่ยใช้อีบุ๊กแทนนะครับอีบุ๊กก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับมากขึ้นแทนการแบกหนังสือไปเรียนซึ่งแนวคิดนี้ก็อยากจะดำเนินการอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องดังกล่าวเนี่ยเพิ่งเป็นข่าวออกมาก็ยังคงต้องขอหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนสาเหตุเนี่ยจะมาจากการแบกเป้หนักไปเรียนหรือไม่ขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ทราบได้แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีผลต่อนักเรียนอย่างไรก็ตามครับก็ยังมีความเป็นห่วงนะครับว่าหากใช้อีบุ๊กไปนานๆเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไปส่งเสริมเนี่ยให้เด็กอยู่หน้าจอวันละ 7-10 ชั่วโมงก็อาจจะมีผลต่อเรื่องสายตาอาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอื่นๆโดยเฉพาะต้นคอนะครับที่ก้มหน้าเล่นจอมือถือตลอดเวลาพร้อมย้ำนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกับปัญหาสุขภาพของนักเรียนนะครับลองไปฟังเสียงของคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์ครับเพิ่งจะเป็นข่าวเมื่อเช้านี้นะคะก็คงจะต้องปรึกษาว่าจะมีกระบวนการแต่ในแนวความคิดมีอยู่แล้วว่าจะให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กมากขึ้นหรือสามารถที่จะโหลดหนังสือลงในมือถือได้ค่ะยังพิสูจน์ไม่ได้โดยตรงแต่ก็มีส่วนนะคะอย่างเด็กที่ใช้มือถือหรือหน้าจอวันละ5-7-10ชั่วโมงเนี่ยนะคะนอกจากสายตาแล้วยังแบกศีรษะของตัวเองเรายิ่งก้มหน้ามากร่างกายเราก็ต้องยิ่งต้องแบกศีรษะมากขึ้นนั้นก็ทำให้สุขภาพถูกกระทบกระเทือนร่างกายคนเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะรับน้ำหนักตรงนี้โดยธรรมชาติแต่คุณหญิงเขาบางโรงเรียนนี้เขาก็มีการขายกระเป๋าขายอุปกรณ์นี่คือเหมือนกับบังคับขายไปเลยในส่วนนี้จะเข้าไปตรวจสอบสอบถามยังไงได้บ้างเพราะว่าก่อนที่จะทำอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาขอบคุณที่ให้ความคิดนะคะก็จะเข้าไปศึกษาดูค่ะย้อนไปดูที่มาของเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเกิดขึ้นมาจากการออกมาเปิดเผยของคุณสุภาพดีบุญมีณชุมแพนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกครอบครัวโดยนางสุภาพเล่าว่าลูกสาวอายุ14ปีนะครับเป็นนักเรียนมัธยมชั้นศึกษาปีที่3มีอาการไอตัวร้อนนะครับจึงพาไปส่งโรงพยาบาลในตัวเมืองขอนแก่นทางคุณหมอเนี่ยก็ได้ทำการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ปอดตรวจหาสาเหตุของอาการป่วยซึ่งผลเอ็กซเรย์ต่างๆเนี่ยออกมาปกติและลูกสาวก็ป่วยด้วยอาการไข้ธรรมดาทั่วไปแต่ภาพที่ได้จากการเอ็กซเรย์เขาบอกว่าทำให้ค่อนข้างที่จะตกใจครับเพราะว่าไปพบว่ากระดูกสันหลังเนี่ยของลูกเนี่ยมีลักษณะคดงอนนะครับลูกงอขนาดนี้ค่ะคือปกติแล้วเขาไปโรงเรียนกลับมานะคะก็บ่นแม่หนูปวดหลังแม่นวดไหล่ให้หนูหน่อยแม่หนูปวดหลังคือไอ้เรื่องบ่นเนี่ยก็บ่นมาตลอดค่ะบ่นมาทุกวันตั้งแต่ม.1แล้วแม่ก็บอกว่าโอ๊ยหนูคนอื่นเขาก็หนักเหมือนกันคนอื่นเขาก็ต้องแบกกระเป๋าแบบหนูทนเอานะลูกนะก็ได้แต่ปลอบลูกอย่างนี้ไม่เคยมาจับดูหลังลูกไม่เคยมาอะไรให้ลูกแบบนี้ค่ะคือมันหนักมันปวดเขาก็จะบ่นแบบนี้ค่ะเลิกโรงเรียนมาก็บ่นเวลาไปรับลูกที่นั่งเรียนแม่ก็รู้สึกว่าหนักนะคะเวลารับกระเป๋าขึ้นรถมาโอ้ยหนูใส่อะไรมาเยอะแยะก็รู้ว่าหนักแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำให้เขาหลังงอกระดูกหลังงอขนาดนี้ถ้าไม่ไข้รอบนี้ก็คือไม่รู้เลยอะค่ะว่าหลังลูกแย่ขนาดนี้แล้วเรื่องนี้อาจารย์หมอบอกว่าเดี๋ยวต้องไปส่งไปให้หมอกระดูกดูแล้วก็ให้กายภาพบำบัดดูอีกทีนึงแต่ว่าต้องให้อาการน้องอะดีขึ้นก่อนให้น้องหายไข้ก่อนทีนี้อาจารย์หมอก็เลยบอกว่าให้ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ไปแล้วก็ลองไปคุยกับที่โรงเรียนดูว่าตอนนี้น้องกระดูกหลังน้องน่ะแย่ขนาดนี้แล้วทีนี้ให้น้องใช้กระเป๋าแบบลากได้ไหมแทนที่จะแบกอะไรแบบนี้ค่ะก็คุณแม่ก็ให้มาเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆครอบครัวด้วยเพราะว่าคุณแม่บอกว่าเนี่ยถ้าลูกไม่เป็นไข้ลูกไม่ป่วยไม่รู้เลยนะว่าลูกมีอาการกระดูกสันหลังคดงอแบบนี้สาเหตุไม่ได้เข้าไปตรวจเนี่ยจะไม่รู้เลยใช่ค่ะแล้วลูกเนี่ยบ่นมาทุกวันว่ามันปวดหลังแม่นวดให้หน่อยอันนี้ถ้าครอบครัวไหนลูกบ่นแบบนี้คงจะต้อง
ข้าไปดูแล้วแหละว่าลูกจะมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะ